คุณผู้ชมคะเป็นประจำทุกวันพุธสุดท้ายของเดือนนะคะกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลกที่จะมาร่วมพูดคุยนะคะกับเราในรายการว่าตอนนี้ภารกิจที่ทำอยู่เป็นการมอบความสุขให้กับพี่น้องประชาชนอย่างไรบ้างวันนี้อีกหนึ่งเรื่องที่สำคัญด้วยเช่นเดียวกันก็คือเรื่องของถนนหนทางในพื้นที่ค่ะอบจ.พิษณุโลกเองเขาใส่ใจทุกเส้นทางแต่ว่าเขาดูแลเส้นทางด้วยหรอวันนี้เราจะมาพูดคุยกับ2ท่านด้วยกันท่านแรกค่ะคุณภัทรใจเอมรองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลกอีก1ท่านค่ะคุณปิโยรสปุญญฤทธิ์ค่ะผู้อำนวยการกองช่างอยู่กับเราแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีครับอยู่ครบเลยคนที่ตัดสินใจได้ในเรื่องภารกิจนี้เดี๋ยวผมจะถามแทนพี่น้องประชาชนเลยต้องคำถามแรกก่อนฮะรองปลัดครับครับหลายคนสงสัยว่าถนนที่ใช้อยู่ไม่ว่าพร้อมว่าอบจ.เราดูแลทั้งจังหวัดถนนที่เราดูแลเนี่ยหลายคนเข้าใจว่าเป็นเจ้าภาพคืออบจ.หรือในตัวเมืองหรือซอกซอยหรือเทศบาลหรือที่ไหนครับทั้งหมดเนี่ยจริงๆเราดูแลเนี่ยใช่หรือไม่ฮะที่ว่าถนนดังกล่าวนี่เป็นการดูแลของอบจ.ครับก็มีเรื่องที่อยากเรียนให้ทราบก่อนครับว่าองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลกนะครับก็รับถ่ายโอนภารกิจในเรื่องของถนนมาจากหน่วยงานต่างๆนะครับจำนวน59สายทางนะครับครอบคลุมทั้ง9อำเภอนะครับระยะทางรวมเนี่ย439กิโลเมตรนะครับแล้วก็นอกจาก59สายทางนี้ก็ยังมีหน่วยงานอื่นนะครับที่ดูแลนะครับเช่นอบต.เทศบาลกรมทางหลวงชนบทนะครับการรถไฟประเทศไทยกรมชลประทานที่อยู่ในพื้นที่รับผิดชอบของเขานะครับตามขอบเขตของกฎหมายนะครับให้อำนาจหน้าที่ไว้ครับค่ะ59สายทางด้วยกันทีนี้พอเรารู้แล้วโอเคอบจ.เขาดูแลอยู่59สายทางเราจะดูแลเฉพาะ59สายทางนี้ถ้าเกิดเป็นสายทางอื่นๆโอเคผมไม่เกี่ยวแล้ว ผมไม่ได้ดูแลไม่ได้ยุ่งแล้วอย่างนี้หรือเปล่าคะครับก็ในส่วนของถนนที่ไม่ได้อยู่ในความรับผิดชอบนะครับก็เป็นส่วนของอบท.ทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นของเทศบาลอบต.ค่ะเราก็ไปช่วยเขาในเรื่องของการดูแลเป็นช่วยในลักษณะของการประสานแผนนะครับในปี67เองอ่ะเราได้รับการประสานแผนมาทั้งหมดทั้งสิ้นนะครับอปท.ทั้งหมด103แห่งนะครับก็ประสานมาเกือบ130โครงการนะครับที่สามารถบรรจุเป็นโครงการแล้วก็นำงบประมาณเข้าไปสนับสนุนได้ครับคือหลักๆเราเนี่ยของอบจ.เนี่ย59เส้นทางใช่ครับแล้วแต่ฟังเมื่อสักครู่นะเป็นเจ้าภาพหลักเจ้าภาพหลักนะแต่ว่าอีก130นี่มากกว่าของที่เราดูแลอยู่อีกขอความช่วยเหลือแล้วคราวนี้ผมจะพูดถึงเรื่องของ59เส้นทางหลักที่เราดูแลอยู่คราวนี้เองอย่างพี่น้องประชาชนได้ใช้ประโยชน์ตรงนี้ในการสัญจรไปมาหรือเดินทางอะไรก็ตามแต่หากมีการบกพร่องหมายความว่าเกิดซ่อมแซมชำรุดขึ้นมาเราต้องเข้าไปดูแลอย่างไรบ้างครับในการขั้นตอนในการทำงานในส่วนของการดูแลนะครับเรามีแผนในการบำรุงรักษาอยู่แล้วทั้ง59สายทางนะครับเราจะใช้เรามีแผนอยู่3แผนนะครับแผนที่1คือแผนซ่อมบำรุงปกติแผนที่2แผนซ่อมบำรุงตามกำหนดเวลาและแผนที่3คือแผนบำรุงพิเศษหรือแผนเร่งด่วนนะครับแผนทั้ง3แผนเนี้ยอบจ.ก็ทำทุกปีนะครับในส่วนหลักในการพิจารณาว่าจะทำแผนอย่างไรบ้างเนี่ยแผนบำรุงปกติเราก็จะพิจารณาจากความเสียหายของสายทางถ้าเสียหายเล็กน้อยเราก็จะไปทำการซ่อมแซมปรับปรุงแต่ถ้าแผนซ่อมบำรุงตามกำหนดเวลาเนี่ยเราจะพิจารณาจากอายุการใช้งานใช่ไหมอายุการใช้งานของผิวถ้าผิวมันเสื่อมสภาพเราก็จะเข้าไปทำการดูแลแล้วก็ปรับปรุงผิวและยางแบบใช้วิธีซ่อมตามกำหนดเวลาส่วนวิธีที่แผนบำรุงพิเศษก็เป็นแผนที่ต้องรื้อผิวทางเลยปรับปรุงผิวทางใหม่ให้มีความแข็งแรงยิ่งขึ้นนะครับก็เป็นลักษณะนี้นะครับทั้ง3แผนอันนี้เป็น3แผนที่เราวางไว้อยู่แล้วแต่ว่าจะดูตามความเหมาะสมว่าเส้นทางไหนๆเหมาะกับแผนไหนที่เราจะเอาไปใช้ใช่ทีนี้อีกหนึ่งเรื่องคือเราดูแลอยู่แล้ว59สายทางของเราแล้วก็มีเพิ่มเข้ามาอีกเป็นหลักร้อยในพื้นที่ที่อยากจะให้เราช่วยดูแลหลายคนบอกว่าตรงนี้มีใครแจ้งเข้าไปให้อบจ.มาช่วยหรือยังเพราะรอนานเหลือเกินมันจะมีเขาเรียกว่ามันจะมีปัจจัยอะไรบ้างที่เราจะต้องพิจารณาว่าเส้นนี้จะต้องดูแลก่อนเส้นนี้รอก่อนถัดไปหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะผอ.ในส่วนการเข้าคิวในการซ่อมนะครับเราก็ต้องพิจารณาในเรื่องของศักยภาพนะครับเรื่องของเครื่องไม้เครื่องมือที่เรามีอยู่แล้วก็จัดตามลำดับความสำคัญที่เขาแจ้งเข้ามาส่วนใหญ่เราก็จะพิจารณาจากความเร่งด่วนถนนเสียหายเร่งด่วนประชาชนเดือดร้อนเราเข้าไปดูแลก่อนเลยอันไหนด่วนก่อนดูแลก่อนซ่อมแซมก่อนเลยนะครับ
ส่วนอะไรที่ยังไม่เร่งด่วนมากหรือไม่เสียหายไม่มากเราจะให้เขาทำเรื่องของการประสานแผนขอเข้ามาเป็นแผนรวมของอบจ.แล้วอบจ.ก็จะนำเข้าประสานแผนแล้วก็ทำงบประมาณก็เป็นช่วยสนับสนุนทีครับผมมีการประเมินก่อนว่าเร่งด่วนขนาดไหนต้องเข้าไปเลยตรงนี้ไหมหรือว่ารอก่อนได้ส่วนใหญ่ในพื้นที่ที่เราดูแลหรือว่าเขาร้องขอเข้ามาที่มันพังๆหรือเป็นปัญหามันเป็นด้านไหนแบบไหนยังไงบ้างคะผอ.ส่วนใหญ่ที่เราดูแลเนี่ยก็จะเป็นพวกถนนหนทางนะครับที่ผิวเรื่องชำรุดเรื่องผิวถนนผิวถนนแล้วก็จะมีเรื่องของไฟฟ้าส่องสว่างที่เขาร้องขอมานะครับในเรื่องของทางระบายน้ำนะครับท่อตันนะครับท่อซุดหรือว่าเราต้องไปดูแลเรื่องความสะอาดเรื่องการระบายน้ำที่มันสามารถที่พอน้ำมาปุ๊บมันจะท่วมในสายทางนะครับอีกทั้งก็จะมีเรื่องของป้ายจราจรเรื่องการอำนวยความปลอดภัยของแต่ละสายทางพวกนี้จะมีป้ายเตือนไฟกระพริบอะไรทั้งหลายที่เราจำเป็นจะต้องไปเพิ่มเติมในถนนเพื่อการดูแลของการใช้เส้นทางนี่ต้องวนกลับมาถึงรองด้วยครับในแนวนโยบายการอนุมัติเรื่องของพิจารณาด้านงบประมาณหรือเรื่องของถนนหนทางเนี่ยเราชัดเจนไปแล้วเรื่องของความปลอดภัยเสริมเมื่อสักครู่เสริมท่านผอ.สักนิดนึงว่าเรื่องความปลอดภัยในการดูแลเนี่ยมันมี3ฤดูกาลนะฮะคือฤดูฝุ่นเดี๋ยวนี้ก็มีทัศนวิสัยมองไม่เกิน3กิโลเมตรหรือ1กิโลเมตรตัวนี้เราจะเสริมเข้าไปไงให้ได้มาตรฐานครับรองครับก็ในเรื่องของเส้นทางนะครับเรื่องของการบำรุงรักษาเนี่ยมันก็จะมีเรื่องของการทำให้สะอาดนะครับตัดหญ้า2ข้างทางตัดแต่งกิ่งไม้เพราะถ้าฤดูฝนเนี่ยกิ่งไม้หักตกลงมาครับมันอาจจะเกิดอุบัติเหตุได้นะครับก็แล้วก็เรื่องความสวยงามความเป็นระเบียบความปลอดภัยในเวลาค่ำคืนครับนโยบายขององค์การแห่งสวัสดิภาพโลกเนี่ยก็มีการติดตั้งระบบเสาไฟโซลาร์เซลล์นะฮะโซลาร์เซลล์ในจุดที่เป็นทางจุดเสี่ยงต่างๆทางร่วมทางแยกนะครับที่อยู่ในความรับผิดชอบของเราทั้ง59สายทางนะครับก็จะประมาณนี้ครับก็เป็นความปลอดภัยบนท้องถนนที่มันมองข้ามไม่ได้เลยโดยเฉพาะเรื่องของความส่องสว่างเนี่ยแหละนะเพราะบางทีเนี่ยการใช้สัญจรไปมานอกจากถนนดีแล้วทัศนวิสัยสำคัญเป็นอย่างยิ่งไม่เช่นนั้นเราจะเห็นสิ่งกีดขวางไม่ได้เดี๋ยวผมขอวนไปกับท่านผอ.สักนิดนึงครับในเรื่องของกรณีการซ่อมแซมฉุกเฉินตอนนี้สอดคล้องกันเลยใกล้หน้าน้ำแล้วหน้าน้ำนี่เข้าอยู่ในข้อที่3มั้ยฮะน้ำหลังจากน้ำท่วมเนี่ยถนนพังง่ายมากใช่ครับก็เราดูแลเรื่องถนนที่ลักษณะน้ำท่วมเนี่ยจากปีที่ผ่านมานะครับมันก็มีน้ำท่วมขังน้ำท่วมข้ามบ้างอะไรบ้างเราก็ใช้แผนเร่งด่วนหรือใช้งบประมาณที่จ่ายขาดสะสมไปช่วยกันดูแลนะครับพอมีโครงการพวกนี้เราจะมีการสำรวจก่อนและพิจารณาว่าเฮ้ยความเสียหายที่มันเกิดอย่างไรน้ำท่วมข้ามแล้วมันไปกัดไหลทางพัดผ่านพอผ่านข้ามไปปุ๊บเราต้องไปซ่อมแซมในช่วงโทสโลปช่วงคันทางที่เสียหายหรือมันท่วมยาวเลยนะฮะผิวมันซุดหมดเลยเราก็ต้องไปทำการรีซิกกิ้งใหม่ปรับปรุงผิวใหม่ทั้งหมดนะครับก็ช่วงนี้เรื่องถนนเราดูแลอย่างนี้ไปก่อนนะครับค่ะทีนี้นะฤดูกาลปัจจุบันที่ฝนตกเช้าฝนตกเย็น กับการเดินทางสัญจรจะไปทำงานหรือว่าจะกลับทำงานเรื่องของความปลอดภัยในการสัญจรบนท้องถนนเป็นอีกหนึ่งเรื่องที่สำคัญณตอนนี้เองทางอบจ.ของเราเกี่ยวกับการที่มีการเตรียมความพร้อมเพื่อไม่ให้เกิดอุบัติเหตุหรือว่าเพื่อให้มันปลอดภัยมากยิ่งขึ้นในช่วงฤดูฝนเราทำอะไรยังไงบ้างคะครับในช่วงฤดูฝนนะครับในเรื่องของการซ่อมบำรุงที่เรียนไปแล้วครับว่าเราก็มีการซ่อมบำรุงอยู่ตลอดเวลานะครับมีการแจ้งเข้ามาเราก็ส่งทีมช่างออกไปนะครับสำรวจเบื้องต้นก่อนว่าในลักษณะงานที่เราทำเนี่ยเราจะต้องแก้ไขยังไงนะครับใช้เวลาไม่เกิน3วันทำการนะครับส่วนในคำถามที่ท่านพิกรผู้ชายถามนะครับว่าในเรื่องทัศนวิสัยเนี่ยเราก็มีการติดตั้งระบบไฟโซลาร์เซลล์อยู่นะครับระบบไฟโซลาร์เซลล์เนี่ยเราก็ดำเนินการมาตั้งแต่ปี2564เรื่องงบประมาณปีหนึ่งที่ตั้งมาก็ประมาณปีละ40ล้านบาทนะครับก็รับผิดชอบติดตั้งใน59สายทางของเรานะครับจุดที่ติดตั้งจริงก็จะเป็นจุดที่เป็นทางร่วมทางแยกนะครับจุดเสี่ยงต่างๆจุดที่เคยเกิดอุบัติเหตุนะครับก็จะเป็นเรื่องความปลอดภัยเพราะว่าในเวลาค่ำคืนเนี่ยนะครับก็ประชาชนที่สัญจรไปมาเนี่ยก็จะได้ระมัดระวังนะครับในเรื่องของการใช้รถใช้ถนนประมาณนี้ครับ
อย่างนี้ฮะเดี๋ยวผมขอถามนอกข้างๆ คำถามไปอีกสักนิดนึงว่าในหลักการพิจารณาตอนนี้59เส้นทางเราทราบแล้วว่ามันอยู่ในพื้นที่การดูแลของอปจ.หลายครั้งที่พี่น้องประชาชนเองเนี่ยเขาเรียกว่ายังไม่ทราบเจ้าภาพว่าถนนเส้นนี้ของอปจ.พอเราจะแจ้งอย่างเช่นเกิดอุบัติเหตุรถเมื่อคืนไปชนเสาส่องสว่างของเราพังเสียหายอย่างนี้เรามีหลักพิจารณาดูยังไงฮะว่าเป็นถนนของอปจ.ดูแลอยู่ก็ถ้าตอนนี้นะฮะเราเรื่องถนนอปจ.เนี่ยอย่างน้อยของเราเนี่ยพิจารณาจากความกว้างของสายทางความกว้างของเราส่วนใหญ่ก็จะเป็น6เมตรนะครับส่วนใหญ่เราจะใช้ลักษณะของผิวจราจรซึ่งมีถนนลาดยางประมาณทั้งเกือบ400กว่ากิโลนะครับความกว้างอย่างต่ำก็คือ6เมตรมีสิ่งอำนวยความสะดวกมีเส้นจราจรและมีป้ายที่เป็นลักษณะป้ายเขียวๆเหลืองๆนะฮะที่เคยเห็นเหมือนแล้วก็มีป้ายหมายเลขสายทางก็จะบอกนะครับตั้งแต่ต้นทางถึงปลายทางมันก็จะมีบอกเป็นระยะอยู่แล้วซึ่งช่วงนี้เราก็จะมีแนวคิดในการปรับปรุงหลักกิโลด้วยมีการปรับปรุงเส้นทางใหม่ป้ายพวกนี้จะทำให้เป็นมาตรฐานยิ่งขึ้นในปี68ได้ครับนี่คือความก้าวหน้าที่เกิดขึ้นในการดูแลถนนหนทางเพราะมันเป็นเส้นทางหลักของการสัญจรของพี่น้องประชาชนส่วนนึงก็ค้าขายด้วยใช่แล้วค่ะก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องที่ทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลกให้ความสำคัญอย่างที่เราทราบกันดีกับการที่คุยกันทุกเดือนในช่วงสัปดาห์สุดท้ายว่าพยายามที่จะเขาเรียกว่าดูแลคุณภาพชีวิตของคนทั้งจังหวัดเนี่ยให้ดียิ่งขึ้นเรื่องของการสัญจรไปมาเองมันทำไมถึงอยู่ในจุดที่เราก็ต้องดูแลเหมือนกันเพราะว่านี่คือเรื่องของความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นของพี่น้องประชาชนในพื้นที่ของเราเป็นยังไงบ้างคะท่านปลัดคะก็มันก็ดูแลในหลายๆส่วนนะครับในเรื่องความปลอดภัยเนี่ยเรื่องการใช้รถใช้ถนนนี่ก็เป็นเรื่องสำคัญนะครับถนนดีการขับสัญจรไปมาก็ต้องขับด้วยความระวังนะครับค่ะจะมีเรื่องนึงครับที่อยากจะไปถึงพี่น้องประชาชนนะครับก็ในเรื่องของไฟโซลาร์เซลล์ที่ทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดเนี่ยติดตั้งไว้เนี่ยเราเริ่มติดตั้งตั้งแต่ปี2564ซึ่งปัจจุบันก็เข้าอายุ3ปีละซึ่งจะต้องมีการซ่อมบำรุงนะครับเพราะอาจจะแบตเตอรี่เสื่อมทำให้ไฟไม่ติดนะฮะคือเคยขับไปแล้วสว่างอยู่แล้วคืนนี้ไปดันมืดอย่างเงี้ยนะครับเราก็มีทีมช่างที่ส่งไปซ่อมบำรุงแล้วก็หลังจากนี้นะครับเราก็จะมี QR code เนี่ยไปติดที่ต้นเสาไฟพี่น้องประชาชนเห็นก็สามารถใช้สมาร์ทโฟนเนี่ยนะครับสแกนเข้าไปแล้วก็จะส่งกลับมาเป็นข้อมูลให้เราเราก็จะส่งทีมเจ้าหน้าที่นะฮะออกไปแก้ไขภายใน3วันทำการนะฮะเป็นช่องทางหนึ่งสำหรับพี่น้องประชาชนที่อยู่ไกลๆเช่นนครไทยเนี่ยเรามีถนนอยู่เส้นนครไทยโป่งสอก็มีนะครับบางทีมาต้องไปกลับ200กิโลนะครับก็สามารถที่จะใช้เทคโนโลยีให้ทันสมัยนะครับเพื่อตอบสนองความต้องการและแก้ไขปัญหาได้อย่างทันท่วงทีครับค่ะก็เพื่อความปลอดภัยสุดท้ายแล้วดีที่สุดนะคะแน่นอนว่าการที่เราจะสัญจรไปมาอุบัติเหตุที่จะเกิดขึ้นมันเกิดจากหลายปัจจัยอปจ.เราดูแลเรื่องของถนนแบบกริบเรียบร้อยแล้วมีไฟส่องสว่างมีป้ายสัญญาณอะไรต่างๆแล้วเรามีโครงการที่จะมาปลูกฝังกับบุคคลที่ใช้รถใช้ถนนด้วยไหมคะว่าแบบว่าจริงๆแล้วถ้าเกิดว่ามันจะต้องปลอดภัยมันต้องอยู่ที่ตัวบุคคลนั้นด้วยครับก็เราก็มีโครงการที่ทำร่วมกับจังหวัดพิษณุโลกนะครับเรื่องการรณรงค์ขับขี่ปลอดภัยเนี่ยนะครับรถมอเตอร์ไซค์รถจักรยานยนต์ก็จะเป็นในเรื่องของการสวมหมวกนิรภัยนะครับรถที่เข้ามาในเขตขององค์การบริหารจังหวัดนะครับเราก็จะให้ลักษณะว่ามันมีการคาดเซฟตี้เบลนะครับปลูกฝังจิตสำนึกให้กับบุคลากรภายในเพื่อถ่ายทอดออกไปนะครับแล้วก็ทำร่วมกับอำเภอด้วยนะครับประมาณนี้ครับอย่างสุดท้ายฮะยังเห็นหลายๆท่านตั้งคำถามเหมือนกันว่าทำแล้วก็ต้องมีซ่อมบำรุงแต่บำรุงก็มีแผนตามท่านผอ.กองช่างบอกคราวนี้ถ้าเกิดประชาชนพบเห็นอยากจะแจ้งบ้างจะแจ้งได้ทางไหนยังไงฮะครับในส่วนนี้นะครับก็ท่านสามารถแจ้งได้ที่ผู้ใหญ่บ้านกำนันเป็นหลักแล้วกันนะครับในท้องที่เนาะเพราะเขาดูแลชาวบ้านอยู่นะครับดูแลถนนหนทางนะครับแล้วสุดท้ายท่านผู้ใหญ่บ้านกำนันก็จะแจ้งประสานมายังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งเป็นอบต.เทศบาลทั้งหลายที่อยู่ในพื้นที่นะครับแล้วท่านก็จะท่านอบต.หรือว่าเทศบาลท่านก็จะส่งโครงการพวกนี้หรือความจำเป็นเร่งด่วนพวกนี้แจ้งมายังอบจ.อบจ.ก็จะส่งทีมช่างไปสำรวจแล้วก็ทำโครงการอะไรใหม่ปรับปรุงถนนให้ดีขึ้นครับผมเยี่ยมเลยครับท้ายที่สุดนี้ครับเสียดายเวลาน้อยเหลือเกินครับท่านรองปลัดครับมีอะไรจะฝากถึงท่านผู้ชมไหมครับครับก็มีประเด็นนึงครับในผลงานขององค์การมหาวิทยาลัยโลกนะครับที่ผ่านมา
การบูรณะถนนนะครับจากหน้าท็อปแลนด์มาแยกวัดโพธิญาณครับนะครับในครั้งนี้เนี่ยทีมวิศวกรขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนะครับก็ได้ออกแบบนะครับฝาท่อระบายน้ำให้เล็กลงจากจะเห็นได้ครับว่าหลังเมื่อก่อนนี้นะครับขับขี่มาเนี่ยเสียงจะดังล้อดังกุ้งกังกุ้งกังปัจจุบันนะครับเราทำฝาท่อเป็น2ชั้นชั้นล่างยังมีขนาดเท่าเดิมแต่ชั้นบนเนี่ยลดขนาดลงมาสามารถที่จะเปิดเพื่อทำความสะอาดได้ทำให้ประชาชนเนี่ยขับขี่ด้วยความปลอดภัยมากขึ้นนะครับโดยคำนึงถึงหลักของพ.ร.บ.การจราจรทางบกนะครับหลักวิศวกรรมความปลอดภัยบนท้องถนนนะครับทำให้ถนนเส้นนี้นะครับตอนที่บูรณะช่วงแรกๆก็จะมีเสียงติติงมาจากพ่อแม่พี่น้องประชาชนนะครับแต่ปัจจุบันนะครับเราก็ยังใช้สัญจรไปมาได้ดีนะครับก็ได้รับความร่วมมือจากพี่น้องประชาชนที่สัญจรไปมานะครับองค์การบริหารส่วนจังหวัดนะครับก็จะพัฒนาและปรับปรุงงานดีๆอย่างนี้สู่พี่น้องประชาชนต่อไปครับอันนี้เด่นชัดเลยละครับต้องขอบคุณด้วยเพราะว่าปัญหานี้กว่าจะแก้ได้เนี่ยหลายปีพอแก้ปัญหาโดยเชิงการทำงานเชิงรุกเนี่ยตอนนี้เองคนที่เขาเรียกว่าเรื่องของติดขัดเรื่องสุขภาพบางทีสะท้อนมากๆก็ไม่ไหวตอนขับรถนะครับตอนนี้เรียบกริบนะฮะและนี่ก็เป็นผลงานแล้วก็เป็นผลลัพธ์นะคะที่แสดงให้เห็นว่าองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลกใส่ใจทุกเส้นทางของคนในจังหวัดพิษณุโลกจริงๆค่ะครับผมเดี๋ยวท่านพอกองช่างครับฝากถึงเรื่องของถนนหนทางทั้ง59เส้นหน่อยครับครับก็ฝากพี่น้องประชาชนนะครับที่ทราบว่าถนนทั้ง59สายทางที่เป็นของอบจ.นะครับถ้าท่านพบเห็นถนนของเราที่ชำรุดบกพร่องนะครับหรือมีข้อแนะนำต่างๆที่จะต้องปรับปรุงให้มันมีความปลอดภัยยิ่งขึ้นนะครับท่านก็แจ้งโดยตรงมาได้ที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลกหรือท่านแจ้งมาที่ท่านผู้ใหญ่บ้านกำนันและท่านผู้ใหญ่บ้านกำนันอาจจะแจ้งมาทางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับแจ้งมาที่เราอีกทีครับผมขอให้แจ้งมาให้เราได้รับรู้ปัญหาของท่านแล้วก็จะมีการดำเนินการแก้ไขต่อไปนะคะวันนี้ขอบพระคุณทั้งสองท่านค่ะขอบคุณครับขอบคุณครับเวลาของห้องนั่งเล่าแล้วค่ะคุณผู้ชมคะเราทั้ง4คนพร้อมกับทีมงานลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับ